เปิดจำนวนสินสอดที่เวียมอบให้วิกกี้ว่าที่เจ้าสาวเรียกได้ว่าหลังจากที่คุณแม่ของพร.อเออกกหนุ่มเวียสุกลวัฒน์ได้โพสต์รูปเปิดตัวแฟนสาวคนใหม่ของลูกชายลงในอินสตาแกรมจนเป็นที่ฮือฮาไม่น้อยเวียสุกลวัฒน์ก็ได้ออกมาเอปิดในจอยอมรับว่ากำลังจะแต่งงานกับแฟนสาววิกกี้ในวันที่17กรกฎาคม2565ซึ่งเมื่อวันที่3กรกฎาคมที่ไผ่อานอมาในอินสตาแกรมของเวียเจ้าตัวได้โพสต์ภาพกำลังสวมแหวนให้กับวิกกี้พร้อมกับเขียนแคปชั่นไว้อย่างหวานซึ่งว่าเคยทำแต่ในหนังในละครในที่สุดก็ได้สวมแหวนจริงๆแล้วครับขอบคุณทุกคำอวยพรทุกกำลังใจและแรงสนับสนุนที่ส่งมาให้เราสองคนขอบคุณทุกๆคนนะครับเอา5432-1 แอคชั่นแนนล่าสุดผู้สื่อข่าวรายงานว่าในโลกออนไลน์มีการออกมาเผยข้อมูลอีกว่าเวียสุกลวัฒน์เพิ่งซื้อออกคฤหาสน์หลังใหม่ย่านกรุงเทพกรีฑาตัดใหม่ไว้เป็นเรือนหอหลังแต่งงานกับวิกกี้และที่ไม่ธรรมดาเพราะเรือนหอนี้อยู่ในหมู่บ้านหรูย่านกรุงเทพกรีฑาตัดใหม่บ้านสุดทันสมัยด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากประเทศญี่ปุ่นเท่าที่ทราบมารออาคออาเปิดขออายอเริ่มต้นที่ 35-90 ล้านบาทอีกทั้งยังออกมาเผยอีกว่ารออาคออาสินสอดที่พี่เวียมอบให้วิกกี้นั้นรวมกับเรือหอแล้วคาดว่าไม่ต่ำกว่า100ล้านอย่างแน่นอนซึ่งจะอลังการแค่ไหนนั้นคงต้องรอติดตามในวันที่17กรกฎาคม2565งานแต่งงานพี่เวียอีกครั้งครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเวียสุกลวัฒน์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมสินสอดให้วิกกี้สะพัดสินสอดพิธีกรดังเจอเวียวิกกี้ที่ตปท.เจ้าสาวเป็นยังไงก้องเผยถึงเบลล่าตอนนี้อยู่ที่จอร์เจียอีก6วันสะพัดอีกเปิดสินสอดพระเอกดังพิธีกรสาวเผยไปเจอเวียวิกกี้ที่ต่างประเทศว่าที่เจ้าสาวตัวจริงเป็นยังไงบ้างก้องเผยความรู้สึกเบลล่าตอนนี้เป็นที่ชื่นชมและกล่าวถึงลุ้นรอนับถอยหลังได้เห็นงานสำคัญวันวิวาห์พระเอกดังเวียสุกลวัฒน์กับวิกกี้ว่าที่เจ้าสาวคนสวยวันที่17กรกฎาคม65นี้ล่าสุดพิธีกรสาวคนดังออนภัทรราเผยในรายการตกมันบันเทิงหลังเห็นหลายโมเมนต์ของสาววิกกี้ทั้งคลิปทั้งภาพไลฟ์สไตล์ต่างๆทั้งการไปดำน้ำปีนเขาว่าชาวเน็ตเก่งตอนเมษาไปจอร์เจียมาบังเอิญไปเจอกันเลยออนไปถึงแล้วเหมือนพี่เวียเขาไปก่อนล่วงหน้าอยู่แล้วเขาก็มารับเพื่อนที่สนามบินวันนั้นไม่ได้เจอพี่เวียเจอคุณวิกกี้ก่อนเขาเหมือนมาแลกเงินให้เพื่อนแล้วมาคุยกับเพื่อนกรุ๊ปออนแลกเงินเหรอคะคนไทยเหรอคะน่ารักมากจากนั้นอยู่ที่จอร์เจียอีก6วันแล้วบินกลับพร้อมกันก็มาทักอีกแก๊งนี้ที่เจอขามามากับพี่เวียแล้วบินกลับมาด้วยกันเขาก็ไม่ได้หวานอะไรกันมากเขาไปเป็นกรุ๊ปเพื่อนมีภาพให้เห็นบ้างในช่องของนัดเจอโน่นนัดเจอนี่ถามว่าตัวจริงสวยไหมออนเผยว่าน่ารักตัวเล็กๆ เห็นใส่แมสรู้เลยว่าผิวขาวขาวผิวดีอัธยาศัยดีมาทักมาคุยจำเราได้ด้วยอย่างไรก็ตามนอกจากมีกระแสข่าวสะพัดเรื่องเรือนหอว่าพระเอกดังเพิ่งซื้อบ้านสุดหรูระดับคฤหาสน์ย่านกรุงเทพกรีฑาตัดใหม่เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากประเทศญี่ปุ่นสนนราคา 35-90 ล้านยังมีกระแสสะพัดถึงเรื่องสินสอดรวมเรือนหอที่เจ้าบ่าวจะมอบให้ในงานวิวาห์วันที่17กรกฎาคมก็ไม่ต่ำกว่า100ล้านบาทด้วยทำเอาแฟนคลับตื่นเต้นอยากเห็นวันแต่งงานพระเอกดังแล้วทั้งนี้ด้านก้องปิยะซึ่งเพิ่งไปทำบุญร่วมกับเบลล่าราณีเผยด้วยว่าพอดีน้องอยากไปทำบุญเลยได้ร่วมบุญกับน้อง
และคุณแม่ด้วยน้องก็มีความสุขดีที่ได้ไปทําบุญไหว้พระที่วัดสุทัศน์และถวายเพลท่านเจ้าอาวาสก็มีความสุขกันดีข่าวที่ออกมาหลายคนเป็นห่วงเบลล่ากันก้องกล่าวว่าไม่ได้ถามน้องคุยกันแต่เรื่องทำบุญเป็นเรื่องส่วนตัวของน้องเลยไม่ได้ไปถามอะไรน้องไม่ได้มีสีหน้าเศร้าอะไรยังคุยว่าจะไปทำบุญที่อื่นต่อน้องมีความสุขดีน้องชอบทำบุญก็ไปกับคุณแม่คนในกองถ่ายละครด้วยสามีรักสามีหลงกุ๊กกิ๊บฟาดลุกนี้บี้วยสวยดุดนางฟ้าอีกหนึ่งคู่รักซุปตาดังกุ๊กกิ๊บสุมนทิพย์ชีและสามีบี้ทัศภาคชีที่แม้ว่าจะใช้ชีวิตแบบรักทางไกลเพราะสามีสุดหล่อโกอินเตอร์เป็นซุปตาร์ดังไกลถึงประเทศจีนแต่รักไม่เคยจืดจางความหวานก็ไม่เคยลดลงและหากใครที่ติดตามครอบครัวนี้ก็จะเห็นได้ว่าเวลากุ๊กกิ๊บโพสต์ภาพสวยๆหรือโมเมนต์น่ารักๆของลูกๆหนุ่มบี้ก็คอมเมนต์อยู่ตลอดเวลาและช่วงนี้สาวกุ๊กกิ๊บก็ยิ่งสวยวันสวยคืนสวยแบบก้าวกระโดดสามีก็ยิ่งรักยิ่งหลงถึงขนาดที่ล่าสุดภรรยาลงภาพลุคชุดขาวในไอจีด้านสามีก็รีบเข้ามาชมทันทีว่านางฟ้ามาทำอะไรที่นี่ครับงานนี้เห็นถึงความคลั่งรักของหนุ่มบี้ทำเอาแฟนคลับทั้งไทยและจีนแซวสนั่นเลยจ้าสันติสุขเปิดตัว3ลูกชายน้องแฝดเรียนเก่งได้ทุนเมืองนอกชีวิตคู่ทุกวันนี้ยังตื่นเต้นขายบ้านได้แล้วสันติสุขสร้างบ้านใหม่ขยับขยายรองรับครอบครัวเปิดตัว3ลูกชายน้องแฝดลูกคนโตเรียนเก่งได้ทุนเมืองนอกไปที่ไหนก็ได้ทุนเผยชีวิตคู่ทุกวันนี้ยังตื่นเต้นอยู่เลยหนุ่มสันติสุขควง3ลูกชายมาออกรายการครั้งแรกเปิดตัวในรายการแฉเผยเรื่องขายบ้านว่าหลังประกาศขายบ้านที่อยู่มา30กว่าปีไปสร้างบ้านใหม่ตอนนี้ขายได้แล้วเอาเงินมาใช้สำหรับบ้านใหม่สำหรับการศึกษาของลูกเรียนอินเตอร์กันหมดอยู่บ้าน3คนไม่พูดภาษาไทยอยู่บ้านนึกว่าอยู่เมืองนอกส่วนใหญ่แม่เป็นคนเลี้ยงตื่นไปส่งลูกทำอาหารน้องโฟกัสลูกชายคนโตอายุ18ปีนี้เข้ามหาวิทยาลัยส่วนน้องฝาแฝดห่างกัน4ปีช่วงโควิดจะย้ายไปอยู่เชียงรายเลยพระเอกในตำนานกล่าวว่ามีบ้านอยู่20กว่าปีไปมาจะไปอยู่เลยไม่ได้เพราะลูกก็ยังเรียนงานก็ต้องทำแบบเศรษฐกิจพอเพียงประมาณ20ไร่ซื้อไว้20ปีที่แล้วถามถึงการทำงานที่ผ่านมาเรื่องงานละครคุณพ่อลูก3บอกว่าปกติต้องทะลุเป้าปีหนึ่งจะมีละคร10เรื่องแต่ช่วงโควิดไม่ทะลุเป้าได้5-6เรื่องเองทำเอาแจ็คแฟนฉันพิธีกรเปรยว่ามีเยอะกว่าผมอีกถามว่าจะให้ลูกๆเข้าวงการไหมหนุ่มสันติสุขกล่าวว่าลูกๆเขาชอบเล่นดนตรีลงช่อง YouTube ของเขาที่บ้านก็มีห้องซ้อมดนตรีพ่อก็เล่นด้วยพร้อมเผยถึงลูกชายโฟกัสจะได้ถนัดซ้ายเหมือนพ่อแต่เลือดกรุ๊ปเดียวกับแม่ส่วนลูกแฝดได้เลือดกรุ๊ปพ่อแต่ถนัดขวาโฟกัสจะนิ่งๆดีเจดาด้าเรียนเก่งได้ทุนที่โรงเรียนด้วยอยากเรียน AI อยากเรียนคอมมดดำได้ทุนที่ไหนบ้างแล้วอเมริกาโอเรกอนแคลิฟอร์เนียได้3ที่หนุ่มสันติสุขกล่าวด้วยว่าจริงๆเขาได้ทุนที่เมืองนอกแล้วแต่ด้วยความไม่พร้อมหลายๆอย่างเลยให้เรียนเมืองไทยไปก่อนดูทิศทางเพราะเมืองเขาก็ได้ทุนหมดเลยไปที่ไหนก็ได้ทุนส่วนเรื่องมีแฟนไม่ได้ห้ามลูกแต่เขาจะคุยกับแม่เขามากกว่าแต่ก็ให้เน้นเรื่องการเรียนเพราะเรายังเป็นนักเรียนอยู่ย้อนชีวิตคู่หนุ่มสันติสุขเล่าพบรักภรรยาเป็นนักศึกษาในกองถ่ายเพื่อนเขาบังเอิญอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันเลยไปมาหาสู่ลองจีบคนนอกวงการคบหา6ปีอายุห่างกัน10ปีจะตื่นเต้นใช่ไหมทุกวันนี้ยังตื่นเต้นอยู่เลยดูใจกันนานเลยแต่งงานตอนอายุ40รีบมีลูกเลย